าตกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีมวล10กรัมไม่บอกว่าเป็นธาตุอะไรเมื่อเวลาผ่านไป30วันพบว่ามันเหลือเพียง 1.25 กรัมนะฮะธาตุนี้มีครึ่งชีวิตเท่าใดเลขที่ออก3ตัวก็ไม่ได้ขอถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวก็แล้วกันเลขที่ออกเลขที่ออกคุณครูเกิดวันที่6 06เลขที่6นั่นแหละใครเลขที่6คิดก่อนให้นั่งคิดอยู่ตรงนั้นมีเพื่อนอยู่จะได้ไม่เกิดอาการหนาวสั่นให้ขึ้นมาทำคล้ายๆกับไอ้กรอบสี่เหลี่ยมที่ครูให้ทำอย่างนั้นก็ได้เป็นการคิดแบบง่ายๆธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีมวล10กรัมเมื่อเวลาผ่านไป30วันพบว่ามันเหลือ 1.25 กรัมธาตุนี้มีครึ่งชีวิตเท่าไหร่ธาตุนี้มีครึ่งชีวิตเท่าไหร่เอาคิดก่อนเลยเดี๋ยวจะให้ออกมาทำภายใน3นาทีต้องออกได้นะคะใครอาสาจะออกมาบ้างนอกจากเลขที่6ไหวไหมเอาเลขที่6เอาปรบมือให้เพื่อนเลยเพื่อนกำลังจะออกแล้วเอาเชิญปากกาอยู่ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วมาสี่ทับสองบอกว่าวันนี้ไม่น่าเป็นดวงออกกาดเลยน่าจะเป็นของเมื่อวานนี้นะหรือน่าจะเป็นของวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวนักเรียนปากกาที่เข้มๆถ้าเป็นปากแบนๆก็เขียนเต็มๆปากแบนเลยเนี่ยมันก็จะเข้มนักเรียนอย่าเขียนปลายปากแหลมนะคะเขียนแบบแบนๆน่ะมันก็จะเข้มให้นักเรียนไม่ต้องแบบตารางโตนะค่ะนึกถึงว่ากล้องจับด้วยไปเลยทำไปเลยสามารถกล้องสามารถทุกข้อในการคำนวณมีการให้คะแนนหมดทุกจุดเช่นสื่อกันรู้เรื่องว่าจากถ้าให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมต้องอ่านแล้วสื่อรู้เรื่องอะไรเอ่ยนะอธิบายให้คุณครูฟังดิแล้ว 1.5 มาได้ไงเนี่ยโอ้หรอ 2.5 พอเวลาผ่านไปเลยเหลือ 1.5 เลยเหรอนักเรียนคะคุณครูสอบอัตนัยนะคะอาทิตย์หน้าทุกห้องเรียนสอบคำนวณนี้หมดชัดเจนใช่ไหมคะไหนลองเล่าให้ฟังดิทำอะไรให้ดูบนกระดานจริงๆแล้วคือว่าถ้าเด็กทำไม่ได้จะผ่านไม่ได้เรื่องนี้อะอะไรอะไหนเล่าให้คุณครูฟังดิเล่าให้คุณครูฟังคือถ้าเผาก็ต้องเผากันอย่างนิ่มๆอะมาเลย
อยู่ๆก็มา10มา5เนี่ยมา 2.5 มา 1.25 เนี่ยอะเล่าดิเล่าสิเล่าสิอะไรอ่ะครูให้ดูโจทย์ในสไลด์อีกทีดีมั้ยดีมั้ยคะอ่ะไปดูที่โจทย์กันอ่ะดูโจทย์เสร็จแล้วก็จำโจทย์ได้มั้ยได้ไหมคะมาที่กระดานเราไปที่กระดานเลยว่าไงเอ่ยพูดดิเดี๋ยวคุณครูชี้ให้ไม่ต้องมาก็ได้ให้นักเรียนพูดอย่างเดียวโจทย์ของเราบอกว่าธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งบอกธาตุมาไหมไม่บอกกำหนดเลยกำหนดเลยอะไรก็ได้อาจจะเป็นธาตุอะไรคะธาตุ A ได้ไหมไปที่สไลด์นี้อาจจะเป็นอะไรคะธาตุ A ได้ไหมธาตุ A ธาตุ A ทำไมคะธาตุ A มีมวล10กรัม10อะไรเนี่ยต้องใส่จีด้วยหรือใส่คำว่ากรัมลงไปด้วยธาตุ A 10กรัมแล้วก็อะไรเนี่ยอยู่ๆก็มาเลข10แล้วก็มากรอบสี่เหลี่ยมฮะเมื่อเวลาผ่านไป10วันธาตุ A เหลือ5กรัมแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปอีก10วันนะเมื่อเวลาผ่านไปอีก10วันธาตุ A เหลือ 2.5 กรัมเช่นเดียวกันทำไมอ่ะทำไมไม่หยุดแค่ 2.5 เมื่อไหร่จะหยุดอ่ะเพราะว่าโจทย์กำหนดมาเป็น30 วันได้30วันก็ได้10 20 30ถ้านักเรียนดูที่วันก็ได้แต่ถ้านักเรียนดูที่มวลหยุดได้ไหมไม่ได้แสดงว่าเราสามารถจะดูโจทย์ได้2กรณีใช่ไหมใช่คือจะดูว่ามวลเหลือเท่าไหร่หรือวันมันสลายตัวไปเท่าไหร่แล้วใช่ป่ะเอาละอีก10วันครบ30วันแล้วธาตุ A อีกเหลือ 1.25 ทีนี้ 1.25 เนี่ยเท่าโจทย์ยังเท่าแล้วแล้วโจทย์ถามว่าอะไรฮะมีครึ่งชีวิตเท่าไหร่แล้วตอบว่าไงนักเรียนตอบ10วันถูกวิธีคิดเราลองมาดูนี่คืออีกแบบหนึ่งถ้าไม่กำหนดธาตุ A ถ้าไม่กำหนดธาตุ A ให้ธาตุกัมมันตรังสีมีครึ่งชีวิต x1 จำนวน10กรัมนักเรียนต้องเทียบให้ถูกนะคะก็คือกำหนดให้ถูกต้องนั่นเองให้ธาตุกัมมันตรังสีมีครึ่งชีวิตเท่ากับ x1จำนวน10กรัมนะแรกเลยมี10กรัมเมื่อเวลาผ่านไปมันเหลือ5กรัมเนี่ยใช้เวลา x1 และผ่านไปอีกมันเหลือ 2.5 กรัมก็ใช้เวลาอีก x1 และผ่านไปอีกจาก 2.5 ก็เหลือ 1.25 กรัมใช้เวลา x1 ดังนั้นกี่ x เนี่ย 3x โจทย์มันบอกว่า 3x คือเท่าไหร่30ดังนั้น 3x เท่ากับ30คำนวณหาตัวแปรออกมานั่นก็คือ x เดียวก็คือ30หารด้วย3นะฮะก็คือเอา3หารทั้ง2ข้างนะฮะก็เหลือเท่ากับ10วัน10วัน
คุณครูบอกว่าไงคะตอนนี้คิดคำนวณทุกอย่างอยู่ในสมุดใช่ไหมคะเราต้องบอกใบ้กันอยู่เรื่อยๆเพราะนักเรียนเรียนแบบไม่ค่อยจดทำไมคะการจดเป็นวิธีการหนึ่งทำให้จำแล้วไม่ลืมเพราะมีหลักฐานในการจำไม่งั้นเขาจะเรียกว่าให้นักเรียนจดจำแสดงว่าต้องจดใช่ไหมต้องจดมันถึงจะจำดีใช่ปะจำไว้นะจดจำไว้นะอย่างเงี้ยเป็นต้นได้ยินคำพูดนี้อยู่เรื่อยๆนักเรียนก็น่าจะทำไมคะเข้าใจวิธีการจำนะครึ่งชีวิตเนี่ยถ้าใช้ตัวสัญลักษณ์ในการเขียนก็คือ T เสร็จ1ส่วน2นะฮะเดี๋ยวจะเขียนให้บนกระดานเดี๋ยวเจอข้อถัดไปก่อนแล้วค่อยว่ากันที่ T เสร็จ1ส่วน2นะ T เสร็จ1ส่วน2ก็คือครึ่งชีวิตนั่นเองเดี๋ยวค่อยว่ากันเสร็จไหมผ่านนะคะ